ดีสื่อมวลชนและท่านแขกผู้พิเศษทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน Legion Launch ค่ะการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Legion Lenovo ค่ะเชื่อว่าได้ยินกันนะคะวันนี้ต้องขอรบกวนทุกท่านนะคะปิดเสียงไมโครโฟนด้วยแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้เปิดวิดีโอไหนเอ๊ะมีไหมเอ่ยมีอยู่นะคะเปิดวิดีโอมาจอยด้วยกันได้นะคะมาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่ทำให้ทุกท่านตื่นเต้นไปพร้อมๆกันนะคะถ้าได้ยินเสียงแล้วอ่ะไหนขอชูมือนิดนึงนะคะด้านนี้ได้ยินแล้วด้านนี้ได้ยินแล้วดังนั้นขอเชิญทุกท่านนะคะเข้าสู่งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เกมมิ่งคอมพิวเตอร์ Lenovo Legion ค่ะเราจะให้ตัวจริงเสียงจริงเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะมาบอกเรื่องราวรายละเอียดให้กับทุกๆคนค่ะและในโอกาสนี้นะคะที่ฉันขอเรียนเชิญผู้บริหารท่านแรกที่จะมาแชร์วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ทาง Lenovo มองไว้ในปี2020ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณวรพจน์ถาวรวานผู้จัดการทั่วไปประจำพม่าลาวกัมพูชาและผู้อำนวยการส่วนธุรกิจคอน sumer ประเทศไทย Lenovo ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแบบ virtual นะครับแล้วก็ท่านสื่อมวลชน influencers แล้วก็ KOL ทุกท่านนะครับไม่ทราบตอนนี้ทุกคนน่าจะอยู่จากหลากหลายที่นะครับก็เป็นการเปิดตัวแบบ new normal นะครับ say hi กันนิดนึงนะครับทุกคนน่าจะสบายดีกันอยู่นะครับวันนี้ก็คงจะได้มี excitement หรือว่าความตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งภายใต้คอนเซปต์ของLegion Stylish Outside Savage Inside Episode 2 Episode 2ก็คือเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่เราได้พบกันในรอบปีนี้ภายใต้บรรยากาศแบบ Virtual New Normal อย่างแท้จริงหลังจากคราวที่แล้วที่เราเปิดตัวไปนะครับก็มีกระแสตอบรับที่ต้องบอกว่าดีมากนะครับดีอย่างไรก็คือว่าโดยล่าสุดนะครับในผลประกอบการของ Lenovo ประเทศไทยนะครับภาพรวมเนี่ย PC shipment overall ของ IDC เราขึ้นมาเป็นที่1แล้วนะครับในประเทศไทยในขณะที่ถ้ามองไปที่ consumer segment เองเนี่ยเราเป็นอันดับ2ในประเทศไทยโดยที่ซูมเฉพาะ segment ที่เป็นเกมมิ่งเรามีส่วนแบ่งการตลาดขึ้นไปถึง 28% ผมคิดว่าพร้อมแล้วนะครับที่เราจะได้รับรู้รายละเอียดจากทีมงานหลังจากนี้และพาร์ทเนอร์ของเรา AMDที่จะนำพาทุกสั้นไปสู่เทคโนโลยีไลน์อัพที่เปิดตัวกันในวันนี้ขอบคุณสื่อมวลชน KOL ทุกท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมกันในวันนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับสินค้าที่น่าตื่นตาตื่นใจนับจากนี้เป็นต้นไปขอบคุณและสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับมิสเตอร์ดัสตินบีโดเซลลีด Lenovo Account Asia Pacific ค่ะสวัสดีค่ะ Hello สวัสดีครับ Thank you so much for your time this morning it's great to be here with you allSawadee ka. Hello, good morning, Mr. Dustin Beetle. You are here with us at the Legion launch for the Lenovo new product. And now all the press and media are waiting for you. And they're so curious why ADM is the best chipset for them. So now I'll leave this step for you. Thank you so much. We appreciate the opportunity. And I'm happy to share a little bit about AMD Ryzen 4000 series IdeaPad gaming. This is something we're really excited to be in with you guys. We're driving this very, I think, focused play with Lenovo on the IdeaPad gaming 3 laptop with Lenovo this year. I'm happy to bring it to market as I think we see a need for people like me who are gamers, but they're also, you know, content creators and they're also content consumers. And we're also doing Google Classroom. It's a fantastic device for all around use, which our friends at Lenovo, I know Ian's on with us today.He's going to tell you a little bit more about from a graphics and from a performance standpoint. I'm happy that we've got the H series processors with Ryzen and the IdeaPad Gaming 3. You can see that we've got a very strong performance per watt story there on the right hand side. And our graphics continues to lead with integrated graphics there, about 59% more powerful than what we'd seen previous generations with those compute units that form half of the die of the APU. Legion. All right, here's the main event.The Lenovo Legion 5, you know, I got to tell you, this has been a personal passion project for me. I've supported Lenovo at AMD for about 4 years. And as a gamer, I've always wanted a Legion product. And so I'm really excited to be able to share this with you guys. I know that we've got Legion there in Thailand. I know it's doing well, but I'm really happy to see that we've got some performance updates with our friends at NVIDIA now coming.And really, I think you're just going to be incredibly appreciative of the level of performance that Lenovo was able to design into this product while maintaining the right thermals, while maintaining the battery life and everything else there. So this is really something that we're excited to have and my kids are excited to have here at home now.
with the Ryzen 7 and 5 here on the left-hand side on H. Thank you very much, Mr. Dustin Beetle. เอาละค่ะแน่นอนเราจะมีผู้บริหารอีกหนึ่งท่านนะคะและตอนนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหารค่ะคุณศศิประภาสุธีรพัฒน์ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์คอน sumer และ commercial AMD ประเทศไทยขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมีเดียนะคะแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ทุกท่านเลยดีใจที่ได้เจอกันอีกนะคะใน Virtual Event แบบนี้จาก 60% ของ Gaming Market Share ปุ๋ยคิดว่าการต่อยอดการได้เขาเรียกว่าแม่ทัพแล้วก็สินค้าที่ดีจากตัว AMD Lenovo ก็จะทำให้ Market Share ของ AMD เติบโตได้อย่างน่าสนใจแน่นอนเลยนะคะเรามีสินค้าไลน์อัพมากมายที่จะมาตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งในส่วนของ Consumer SMB แล้วก็ระดับองค์กรและระดับองค์กรขนาดใหญ่รวมไปถึงเซิร์ฟเวอร์ด้วยที่ในปีนี้เราจะโฟกัสอย่างแน่นอนนะคะและก่อนก่อนที่ปุ๋ยจะลาจากไปนะคะปุ๋ยก็ขอบคุณLenovo นะคะแล้วก็ขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วก็ขอบคุณมีเดียทุกท่านเลยที่จอยงานนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณคุณศศิประภาเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ AMD ให้กับทุกๆคนค่ะอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้มีผู้บริหารมาอยู่กับเราหลายท่านเลยแล้วก็มาจากต่างประเทศด้วยนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะที่มาจากต่างประเทศจะมาพูดคุยนะคะกับทุกท่านนะคะซึ่งผู้บริหารท่านนี้เป็นผู้นำฝ่ายผลิตภัณฑ์เกมมิ่งของภูมิภาค APAC ของ Lenovo นั่นเองนะคะนั่นก็คือมิสเตอร์เอียนแทน AP Gaming Lead ค่ะเขาจะมาซูมอินแล้วก็มาให้ข้อมูลกับทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Hello. สวัสดีครับ Good morning Mr. Ian Tan we are welcome you here Hi everybody please. Yep good morning thank you for joining us today really excited for the big day with Legion and AMD we continue to design our Legion gaming PCs according to what consumers want and this year when we launch AMD in Legion the response has been incredible right really great soyou know, I will hand this over to my great colleague Kun Tam, and he's going to share with you all about the Legion AMD lineup for this year. And again, really thankful for all your support. And you know, let's grow this business together. Thank you. นะคะแล้ววันนี้เราก็มีผู้บริหารนะคะจะมาให้ข้อมูลค่ะตัวจริงเสียงจริงเลยในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณสรัญญพงษ์สินทิพย์ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกมมิ่ง Lenovo AP Gaming ขึ้นกล่าวแนะนำผลิตภัณฑ์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีมีเดียทุกท่านนะครับสวัสดีอินฟลูเอนเซอร์ทุกท่านแล้วก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่อยู่ใน Virtual Launch ในวันนี้นะครับก็เมื่อกี้แอบไปดูมานะครับมีอยู่ประมาณเกือบ200กว่าท่านแล้วนะมีกว่า200กว่าท่านแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทุกคนยอมสละเวลานะครับเข้ามาดูนะครับการเปิดตัวสินค้าใหม่ในราคาที่จับต้องได้ Legion 5เราใช้ CPU ที่แรงที่สุดนะครับแรงที่สุดนะครับในบรรดาที่เป็นโปรเซสเซอร์นะครับเราใช้ Ryzen 5แล้วก็ Ryzen 7นะครับตัวนี้กราฟิกการ์ดระดับ RTX นะครับตัวนี้ใช้ RTX 2060นะครับรวมกันแล้วเนี่ยผมกล้าบอกได้เลยว่ามันเป็นการผูกที่ถูกคู่นะครับเป็นมวยถูกคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว Legion 5นะครับเรื่องของบอดี้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีเกมมิ่งทั้งหมดที่อยู่ด้านในนะครับ Legion 5นะครับ Ryzen 7นะครับ GTX 1660 Ti นะครับราคานะครับราคาอยู่ที่นะครับรุ่นละทีเดียวราคาอยู่ที่ 36,990 บาทครับราคาดีครับราคาดีสเปคดีประกันดีของแถมดีครบทุกอย่างครบทุกอย่างนะครับตัวนี้เนี่ยผมแจ้งเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับ Ryzen 5นะครับพร้อมจำหน่ายนะครับ Ryzen 5 2060พร้อมจำหน่ายแต่ Ryzen 7 2060นะครับประมาณพฤศจิกายนนะครับหรือเร็วกว่านั้นนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูราคา Legion 5ที่ใช้ AMD ตัวใหม่ล่าสุดนะครับ 4,000 ซีรีส์กับ RTX 2060นะครับราคาเริ่มต้นนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 36,990 บาทก็จะขอแนะนำตัว IdeaPad Gaming 3นะครับที่มาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen 5และ7 Series 4000นะครับ IdeaPad Gaming 3เราจะมีให้เลือก2ตัวเลือกนะครับโดยที่ในส่วนของ CPU เลือกได้จาก Ryzen 5และ Ryzen 7 Series 4000ล่าสุดส่วนของกราฟิกนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้จากตัวกราฟิกนะครับ NVIDIA GeForce GTX 1650และ1650 Ti ครับและที่สำคัญครับเหมือนกับรุ่นพี่รุ่นใหญ่นะครับ
ตัว IdeaPad Gaming 3นะครับมีระบบระบายความร้อนที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งในระดับ Entry แต่เราก็ให้ความสำคัญกับระบบระบายความร้อนตัวนี้เหมือนกันโดยการใส่พัดลมเข้ามา2ตัวนะครับหรือว่า Dual Thermal Vent ที่จะช่วยระบายความร้อนเมื่อลูกค้าใช้งานหนักๆนะครับอย่างการปรับ Performance ด้วยการแค่กดปุ่มช็อตคัทนะครับปุ่ม FN และปุ่ม Q นะครับเปลี่ยน Performance ของเครื่องไปที่โหมด Performance สูงสุดนะครับตัวพัดลม2ตัวนี้ก็จะทำงานที่การระบายความร้อนสูงสุดเพื่อให้เครื่องสามารถรันนะครับ TDP สูงสุดที่95วัตต์ได้ซึ่งทำให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพในส่วนของพาเนลเองนะครับรุ่นน้องอย่าง IdeaPad Gaming 3นะครับก็มีการอัปเกรดพาเนลเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับในปีที่ผ่านมาเรามีพาเนลที่มี Refresh Rate 60แต่ปีนี้เราอัปเกรดขึ้นมาเป็นพาเนลที่มี Refresh Rate สูงขึ้นถึง 120Hz ด้วยกันและที่สำคัญในส่วนของการควบคุมนะครับคีย์บอร์ดของ IdeaPad Gaming 3นะครับก็มาพร้อมกับ Full Size Number Pad นะครับมีปุ่มต่างๆครบถ้วนนะครับรวมถึงตัว Backlit สำหรับ IdeaPad Gaming 3ก็จะเป็นสีฟ้านะครับปุ่มลูกศรที่มีขนาดใหญ่สามารถใช้ควบคุมได้ง่ายและที่สำคัญคือในส่วนของ Touchpad ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถึง 30% ทำให้ใช้งานง่าย Lenovo คำนึงถึงตรงนี้นะครับก็เลยนำตัวเครื่องเจ้า IdeaPad Gaming 3นะครับเข้าไปทดสอบนะครับกับการทดสอบมาตรฐานทางทหารนะครับ4อย่างนะครับอย่างแรกก็คือการทดสอบในอุณหภูมิที่ต่ำและอุณหภูมิที่สูงตัว temperature shock การนำเครื่องที่จากเย็นสุดไปที่ร้อนสุดเราก็ทดสอบเช่นกันเพราะว่าในบางกรณีเราอาจจะเอาเครื่องใช้งานในห้องแอร์ออกไปเจออากาศร้อนๆเครื่องอาจจะมีปัญหาได้แต่ Lenovo ก็ทดสอบแล้วว่าจากลบ25ถึง63องศานะครับเครื่องสามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหาเลยตลอด4ชั่วโมงที่เราทดสอบก็สิ้นสุดการรอคอยกันสักทีนะครับกับตัวCPU ซีรีส์ล่าสุดจาก AMD นะครับ Ryzen 5และ Ryzen 7 Series 4000นะครับกราฟิกการ์ด NVIDIA GeForce GTX 1650และ1650 Ti หน้าจอ 15.6 นิ้วนะครับ Full HD นะครับ Refresh Rate สูงถึง 120 Hz นะครับรวมถึงระบบระบายความร้อนที่ดีนะครับเรามีประกันนะครับตัว Unbeatable Protection ให้ด้วยเหมือนกับรุ่นใหญ่เลยซึ่งทั้งหมดนี้ทำใหสามารถใช้งานสินค้าของเราได้อย่างมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาแล้วก็ได้รับการดูแลจากเราเป็นอย่างดีแน่นอนวันนี้เนี่ยเรามีสเปเชียลกิมมิคให้ทุกคนเลือกนะครับให้ทุกคนเลือกกำหนดราคาขายในประเทศไทยผมจะเปิดโหวตแล้วนะฮะคุณเอกพร้อมไหมพร้อมครับกระเป๋าฉีกพร้อมไหมผมว่าไม่น่าจะเหลือ ดูแล้ว โอเคครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุ ญาตนะครับเปิดโหวตครับมาอยากรู้ราคาเท่าไหร่โอ้ไอ้ยะคือจริงๆตอนแรกผมกะว่าน่าจะมีคนกด 25,000 ถ้าคน2คนนะน่ามาแล้วไงนี่ไงมาแล้วสงสารเนาะคนนี้น่าจะเป็นแฟนมันแท้กด239กันไปแล้ว90ท่านนะครับตอนนี้ท่าทางโบนัสเราน่าจะไม่เหลือพี่ตั้มตอนนี้ไม่เป็นไรครับโบนัสกับความสุขของลูกค้าผมเลือกความสุขลูกค้ามากกว่าครับ5 4 3 2หนึ่งราคาครับไอ้ยะราคานะครับ 23,990 บาทนะครับเป็นเอกฉันท์แล้วนะครับชัดเจนมากชัดเจนนะครับ 23,990 บาทนะครับกับสเปค Ryzen 5 GTX 1650 RAM 8 GB นะครับ SSD 512นะครับ 120 Hz นะครับมีประกัน Unbeatable Protection ให้2ปีนะครับวันนี้เราสองคนขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับและในนามตัวแทนของ Lenovo และ AMD ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงานทุกท่านนะคะที่อยู่ร่วมกับเราจนวินาทีสุดท้ายนะคะเชื่อว่าทุกท่านเป็นแฟนตัวยงแล้วก็เป็นผู้ที่สนับสนุน Lenovo ตลอดมานะคะในวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับการตอบรับที่ดีเสมอไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ